สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้พี่ก็พี่ก็ได้มีข้อความมาถามแลว้วว่าว่าีซ่าผ่านแล้วมาออสเนี่ยเอ่อมาทำงานฟาร์มเนี่ยต้องต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพี่จะแจ้งให้ทราบแบบคร่าวๆก่อนว่าว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้จะต้องจ่ายมีอะไรบ้าง ค่ะสำหรับรายจ่ายที่ที่ที่แบบว่าจะมาทำฟาร์มกับพี่นะคะคืออันดับแรกน้องๆจะต้องมีเงินติดตัวมาประมาณ1,000ดอลนะคะเอาไว้ไว้ติดตัวมาเลยคือเราแบ่งจ่ายเป็นค่าบ้าน2วีควีคละ140ดอน,นะคะก็จะเป็น280อดอลแต่อันนี้ไม่รวมค่าบอลน,นะคะบางที่ก็จะมีค่าบอลบ้านคือว่าจ่ายจ่ายค่าบอลไปประมาณ1วีค2วีคอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ อันที่จะต้องจ่ายแน่ๆก็คือค่าเข็มขัดประมาณ40ดอลค่ะบันนิ่งนี่คือร้านที่พี่จะไปซื้อนะคะค่าเข็มขัดนี่เข็มขัดเราต้องได้ใช้ค่ะอ่าอย่างเช่นงาน มะเขือเทศงานลายตาไหมคะงานมะเขือเทศงานมะเขือใหญ่มะเขือเล็กเราต้องได้ใช้งานสกินี่เราต้องได้ใช้นะคะค่าถุงมือคะ่ะสี่สิบดอนแล้วก็ค่ารองเท้าบูทก็ประมาณสี่สิบดอนแล้วก็ถ้าเป็นรองเท้าแบบนินจาก็จะ,ะมาหกสิบถึงแปดสิบดอนแล้วแต่นะคะค่าหมวกก็จะ,ะมาเจ็ดดอลค่ารถก็ต่อวันนะคะประมาณเจ็ดดอนแล้วก็ บา,บางที่เขาก็เอาสิบดอนค่ะแล้วแต่แล้วก็ค่ากินก็ประมาณสองร้อยดอนต่อสัปดาห์นะคะก็จะประมาณนั้นก็อาจจะมีแบบอื่นๆอ,อ,อีกนิดหน่อยแต่ว่าแปลว่าข้าวๆเนี่ยประมาณนี้แน่นอนค่ะค่ะนี่ก็เป็นแค่เก็บเล็กๆน้อยๆนะคะที่โทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะคือแบบก็จะประมาณนี้ค่ะค่าใช้จ่ายที่ท,ท,ท,ที่จะใช้อยู่ที่นี่แต่ว่า เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องวีซ่านั้นต้องถามเอเจนต์กันเอาเองนะคะเพราะว่าบางเอเจนต์ก็เยอะบางเอเจนต์ก็น้อยโจไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นนะคะแล้วแต่จะคุยกันเองนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นความรู้ที่จะบอกว่า,าเวลาเรามาทำงานฟาร์มกับกับทีมผู้พี่เนี่ยมันจะต้องใช้เงินประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะพี่ขอนอนก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ